ถ้วนแล้วก็สวยงามตะการตานะครับเดี๋ยวให้สารแนะนำกลับเข้ามาประจำที่เตรียมความพร้อมกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะเป็นการร่ายรำตามความประสงค์ของคณะประธานเจ้าภาพเพื่อเป็นการแก้บนถวายแด่สมเด็จเจ้าแตงโมด้วยกันนะครับจริงๆแล้วตามข้อมูลนั้นทางท่านเจ้าภาพก็คือท่านสท.วิเชียรพึ่งผลนะครับหรือว่าสท.ตุ๊กนั่นได้เป็นเจ้าภาพคณะนางรำจำนวน2คณะเพื่อที่จะมาร่ายรำถวายแด่สมเด็จเจ้าแตงโมเพื่อเป็นการแก้บนนะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อคณะของคณะนางรำขึ้นมาฉะนั้นแล้วเดี๋ยวในรอบนี้เราจะให้นางรำทั้ง5คณะนี้ลุกขึ้นไล่ลำพร้อมๆกันทั้ง5คณะ5เวทีนะครับถวายแด่สมเด็จเจ้าแตงโมนะครับจำนวน3เพลงด้วยกันเพื่อเป็นการแก้บนตามความประสงค์ของท่านสท.วิเชียรพึ่งผลนะครับและในบทเพลงแรกสำหรับการแก้บนนั้นตั้งต้นกันกับจังหวะบีกินกับรักพิลึกเป็นรอบแรกครับตลอดปีถึงมีหูเสียง
ท่านเจ้าภาพก็คือท่านสท.วิเชียรพึ่งผลนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางคณะของท่านเจ้าภาพได้ขอพรแล้วก็ได้บุญบานไว้กับสมเด็จเจ้าแตงโมก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาทขาดสิ้นบนจบกันลงไปหลังจากที่ได้จัดหาคณะนางรำมาร่ายรำถวายเพื่อเป็นการแก้บนตามที่ได้ตกปากรับคำไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคในส่วนของขั้นตอนการแก้บนการบูชาครูผ่านพ้นครบถ้วนเรียบร้อยนะครับได้เวลาที่เราจะได้ขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีแน่นอนครับเดี๋ยวเราประเดิมกันในรอบหวานเต้นฟรีรำฟรีกันซะก่อนส่วนใครจะซื้อบัตรระวงติดตัวกันไว้ด้านล่างบัตรธรรมดาพร้อมจำหน่ายในราคา20บาทแล้วก็บัตรเหมาเริ่มต้นที่100บาทส่วนเก้าอี้ก็ยังมีเหลือนะครับเก้าอี้ราคา20บาทในค่ำคืนนี้นั้นเราอาจจะต้องพูดย้ำเตือนในส่วนของกติกาในเรื่องของบุหรี่ยาสูบและก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านบนเวทีกันบ่อยครั้งสักนิดหนึ่งนะครับตามคำสั่งของทางคณะกรรมการบอกว่าให้ประชาสัมพันธ์ทุกรอบได้ก็จะดีนะฉะนั้นแล้วอาจจะรบกวนประชาสัมพันธ์บ่อยๆสักหน่อยอย่าเพิ่งรีบเบื่อนะครับผมเป็นหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งขึ้นมาถ้าเราเห็นว่าด้านบนเวทีมีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับฝ่าฝืนกติกาถือแก้วเหล้าแก้วเบียร์ขึ้นมาหรือว่าขึ้นมาสูบบุหรี่ยาสูบด้านบนเวทีเราได้รับคำสั่งมาว่าให้หยุดเล่นทันทีแล้วก็เคลียร์เวทีเอาสิ่งของเหล่านี้ลงไปด้านล่างให้เป็น 0% ก่อนที่จะเปิดฟอร์ขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันเอาละครับพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆเชื้อเชิญด้านบนเวทีเปิดฟอร์กันซะก่อนเลยนะครับจังหวะรำวงกันซะก่อนเลยกับรำวงมือเพชรครับ